ที่บวชเป็นพระจะมาบิณฑบาตเมื่อพ่อต้องลาบวชมาดูกันสิว่าไอ้อ้วนลามันจะคิดถึงพ่อบ้างไหมนะอันดับแรกจำพ่อไม่ได้แล้วนี่มันเศรษฐีดูใบที่ไหนวะเนี่ยตาพ่อลงมาบวชให้คุณยายก็เลยรอบวชอะไรให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทำคลิปให้พี่ดูเสร็จงานจากกรุงเทพก็รีบบึงมาบวชเลยทุกคนก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะว่าไอ้อ้วนลับมันจะจำพ่อได้ไหมเนี่ยพ่อนี่พ่อเองรับพ่อเองดมดูร้านจำพ่อไม่ได้เลยเหรอพ่อผมอยู่ไหนครับอันนี้หัวร้านไม่ใช่พ่อผมทุกคนโอร้านมันจำไม่ได้จริงๆเว้ยอันนี้ใครวะเหมือนใส่ตลอดเดี๋ยวเหอะพ่อไม่อยู่แล้วจะคิดถึงไอ้อ้วนร้านในระหว่างที่พ่อบวชอยู่ก็ฝากโอลาฟไปอยู่บ้านคุณตาเจ้าอ้วนค่อนข้างหงอยๆนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้เจอพ่อปกตินี่ก็อยู่กับพ่อตลอดเลยก็ให้มัมมี่เอาไปเลี้ยงตกคุณตาได้เหมือนเดิมทุกคนก็ยังกินข้าวได้ปกตินะเพราะว่าของชอบของเขานี่พ่อเตรียมให้เรียบร้อยแคปที่บอสตอนแรกก็กลัวว่าน้องจะตอมใจไม่กินข้าวนะแต่มีก็ส่งวิดีโอมาให้ตลอดว่าน้องกินเยอะเหมือนเดิมก็ของมันแซ่บป่ะพ่อต้องกินครับก็คอยส่งวิดีโอมาให้พ่อดูที่วัดตลอดไอ้อ้วนลาบไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักทุกคนแต่น้องก็ชะเง้อคอยพ่อตลอดนะก็เลยต้องสลับพาไปอยู่วัดครับเดี๋ยว EP ต่อไปจะมาทำตอนที่โอลาไปเยี่ยมพ่อที่วัดนะแบบอยู่ห่างพ่อแล้วชอบมองหาพ่อพ่อก็บวชอยู่ใจไม่ค่อยดีต้องรีบพาไปที่วัดเลยบ๊ายบายลาบ๊ายบายยายเร็วก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะทุกคนก็รับโอลาฟมาเป็นแมววัดแบบเต็มตัวนะดูท่าทางแล้วน้องไม่ค่อยอยากจะอยู่วัดสักเท่าไหร่นะดูตาก่อนระแวงไม่ไหวเลยทุกคนมีเพื่อนเยอะนะที่จริงทำไมลาฟไม่อยากอยู่วะไม่เข้าใจเลยก็เห็นบอกว่าคิดถึงพ่อก็นี่ไงเอามาให้พ่อที่วัดแล้วเนี่ยลาฟไม่ชอบหรอครับขออยู่ได้ไม่มีพ่อแล้วกันครับโอ้พอไม่เจอพ่อก็คิดถึงพอพามาจริงๆก็สภาพนี้เลยทุกคนขนาดเอาออกจากกระเป๋ายังยากเลยดูสภาพลาบลาบหมอกับวัดออกมาเร็วก็อย่างว่าเลยทุกคนลูกคุณหนูต้องนอนห้องแอร์ตลอดไม่เคยต้องตกระกรรมลำบากแบบนี้พ่อก็ไม่อยากเอาน้องมาอยู่วัดด้วยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวติดเชื้อลงเชื้อราอะไรหลายอย่างขี้เกียจรักษาก็ฝากไว้ไปอยู่กับมัมมี่เดี๋ยว3วันพ่อก็สึกแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปให้ดูนะว่าตอนสึกกูรับจะจำพ่อได้หรือเปล่าไว้พ่อให้เธอโชคดีนะน้อง